นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในฐานะประธานไอป้าเป็นประธานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40เพื่อให้รัฐสภา10ประเทศสมาชิกรับรองมติที่สำคัญในรายงานของคณะกรรมาธิการต่างๆนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันประธานรัฐสภาได้กล่าวปิดการประชุมว่าในปีนี้ไอป้าประสบความสำเร็จในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนกับเลขาธิการอาเซียนและเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ความร่วมมือในด้านการตกลงการสร้างคลังข้อมูลกฎหมายนานาชาติเพื่อให้การอ้างอิงสถานการณ์กฎหมายในประเทศสมาชิกสามารถทำได้อย่างมีมาตรฐานมากขึ้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกประเทศสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและส่งเสริมขับเคลื่อนไอป้าค่ะฟังเสียงประธานรัฐสภาและประธานไอป้าในปีนี้กันหน่อยปัญหาอีกมากมายหลายเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันได้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายบริหารที่รับรู้ปัญหาจากฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้เป็นความร่วมมือที่เป็นความหวังของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากนั้นตัวแทนจากประเทศสมาชิกไอป้าทั้ง10ประเทศได้ร่วมกันลงนามข้อมติในแถลงการร่วมผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ไอป้าพร้อมส่งมอบตำแหน่งประธานไอป้าคนต่อไปให้แก่นางเหวียนทีกิมเงินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีการจัดการประชุมใหญ่ไอป้าครั้งที่41ในระหว่างวันที่25ถึง30สิงหาคมปี2563ณเมืองฮาลองสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะขณะที่นางเหวียนได้ยินดีกับภารกิจที่เวียดนามจะได้เป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้มีส่วนร่วมยกสถานะบทบาทของไอป้าโดยจะจัดกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นโดยที่เวียดนามจะรอต้อนรับทุกประเทศสมาชิกภายในเดือนสิงหาคมปีหน้าค่ะ